เจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะวันนี้ดิฉันรัศมีกฤษณมิตรนะคะมาถ่ายทํารายการจากโลกียะสู่โลกุตตระนะคะที่ชุมชนปฐมอโศกของเราค่ะแล้วก็ในเช้าวันนี้เลยนะคะเราจะได้สัมภาษณ์คุณแม่กิมตังแซ่ปึงนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยขนาดนะคะแต่เป็นมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วก็ดิฉันคิดว่าผู้นักปฏิบัติธรรมหลายๆท่านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะเป็นธรรมค่ะคุณแม่วันนี้หนูมาที่ปฐมอโศกเนาะได้รับการแนะนำมาว่าให้มาคุยกับคุณแม่กิมตังแซ่ปึงใช่ไหมคะหนูเคยเห็นคุณแม่กวาดใบไม้กวาดเนี่ยตามถนนเนี่ยค่ะรู้สึกจะกวาดมานานตั้งแต่หนูเข้ามาหนูก็เห็นคุณแม่กวาดแม่กวาดมากี่ปีแล้วคะค่ะสิบกว่าปีนี่ทำหน้าที่นี้ทุกวันโดยที่ไม่ได้มีใครแต่งตั้งใช่ไหมคะเป็นหน้าที่ที่แม่กิมตังทำเองใช่ไหมคะทำไมถึงมากวาดคะคุณแม่ก็เห็นว่ามันสมควรทำนะค่ะเพราะว่าคนเดินเข้าเดินออกจะได้มองว่าเออมีคนดูแลไม่ใช่ปล่อยให้รกเดินแล้วหายใจไม่สะดวกค่ะเนาะเข้ามาในสถานที่ที่อู้มองแล้วต้องรีบเดินเร็วๆหนีอะไรพวกนี้มันน่าเกลียดนะค่ะแต่ก็เข้ามาเดินสบายใจหายใจสะดวกอะไรนั่นนะแต่แม่ไม่ใช่แต่ยืนกวาดอย่างเดียวนะคะแม่นั่งกวาดด้วยเนาะก็วันนี้เดี๋ยวนี้มันยืนไม่ได้นานไม่ได้นานแล้วเพราะว่าวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ80แล้วนะคะที่เห็นแม่ยังยิ้มยังเดินเหินยังทำอะไรอยู่เนี่ย80แล้ววันนี้80ยังนั่งกวาดได้อย่างมีความสุขนะคะเป็นงานเล็กๆดิฉันรู้สึกประทับใจมากเลยนะคะแม่บอกว่าแม่ไม่มีอะไรจะให้สัมภาษณ์เพราะว่างานที่แม่ทำเนี่ยไม่สำคัญแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องมาพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แต่ดิฉันเห็นว่ามันสำคัญมากเลยนะแม่งานเล็กๆเนี่ยแต่มันสำคัญเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้มีใครมอบหมายแต่แม่ทำจากใจแล้วก็ทำแบบไม่ได้สนใจว่าจะมีใครมาช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเราก็ทำของเราไปใช่ไหมคะอยากจะให้แม่กิมตังเล่าสักนิดนึงค่ะว่าตั้งแต่วัยเด็กแม่เป็นคนที่ไหนคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะราชบุรีเป็นคนราชบุรีนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆได้ทำอะไรกับอยู่ในบ้านเนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างไหมคะกับพ่อแม่นะคะหมายถึงว่าพูดแล้วมันก็บางทีก็ไปตัดซะนะค่ะก็เป็นครอบครัวคนจีนใช่ไหมคะมีลูกหลายคนไหมคะก็มีพี่น้อง3คนค่ะอยู่กระเตียเตียเลี้ยงหมูค่ะเตียปะหม้อปะกระทะสมัยก่อนนะคะเพราะมันรั่วเป็นรูก็ต้องไปปะค่ะแล้วก็เลี้ยงหมูค่ะปีละ2คอกแม่ต้องช่วยเลี้ยงไหมคะต้องสิไปหาต้องทำต้องไปปุ้งค่ะเพราะว่าพูดตรงๆพี่ๆมันขี้เกียจชอบเที่ยวค่ะก็คือแม่เนี่ยเป็นคนขยันมาตั้งแต่เด็กแล้วต้องต้มข้าวให้กินเตรียมตอนกลับทั้งที่ได้ทราบมาว่าคุณแม่เนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องใช่ไหมปกติเนี่ยน้องคนสุดท้องเขาไม่ค่อยต้องทำงานเนาะฉันเป็นคนเล็กแต่ท้องต้องทำงานเยอะทำงานเยอะพี่สาวพี่ชายชอบเที่ยวอ๋อแม่ก็เลยชอบทำงานได้ทำงานพี่ชายมันเป็นคิดทูตนะแต่พี่สาวก็ชอบเที่ยวค่ะแม่ก็เลยเป็นคนทำงานก็หนีเที่ยวอะไรก็หนีเที่ยวก็ไม่มีอะไรไปเข้าวงดนตรีอะไรร้องเพลงลำวงอะไรพวกนั้นแสดงว่านิสัยขยันเนี่ยแม่ก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยจ้ะมันก็ไม่เห็นใครมาบอกมันต้องทำอ่ะต้องต้มข้าวไว้ให้เตียตอนกลับมา
ให้มีข้าวต้มแล้วเราก็กินกันเองด้วยค่ะหุงไม่เป็นก็ใช้ต้มข้าวต้มอ๋อแล้วก็ทำกับข้าวด้วยไหมคะกับข้าวสมัยก่อนนี้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยก็กินมีเกลือโอ้ข้าวต้มกับเกลือกับนี่ไม่รู้เรื่องหรอกว่ากินกับอะไรก็เกี๊ยมฉ่ายสมัยก่อนค่ะแต่ว่าข้าวต้มกับเกลือนี่เด็กๆนะคะคนจีนเนี่ยจะต้องรู้จักดีเลยนะคะใช่เกลือกับไอ้พวกผักดองนะค่ะพอผักดองมันเก็บได้ผักสดผลไม้อย่างเงี้ยไม่รู้จักหรอกค่ะไม่รู้จักกินหรอกอืมก็โตมาแล้วคุณแม่ได้เรียนหนังสือไหมคะไม่ได้เรียนแบบว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอยู่กับเตี้ยตั้งแม่ตายสงครามโลกครั้งที่สองจบแม่ตายได้3ปีเตี้ยก็แต่งงานใหม่ลุงอยู่กรุงเทพก็ไอ้ค้ามันค้าเผือกหรือบ่เว่อ่ะไอ้เรือใหญ่เอี่ยมจุ้งอ่ะค่ะเอี่ยมจุ้งลุงอ่ะเขามีเมียน้อยเมียหลวงแต่เขาไม่มีลูกเขาก็มีสตังค์เขาไปตั้งอะไรโรงน้ำตาลที่ปากท่อโรงแรกของประเทศไทยนะค่ะเขาเรียกลุงฉันเนี่ยนะเขาเรียกทิศกันทั้งนั้นเขายกให้เป็นทิศขี่ม้าเข้าออกปากท่อนะปากท่อลาดลีเนี่ยแล้วเขาก็สงครามโลกจบเขาก็มาซื้อบ้านอยู่ตลาดลาดลีถนนอมรินทร์นะแล้วเตี้ยฉันก็แต่งงานใหม่คนบางเข็มพี่น้องผู้หญิง3คนผู้ชายคนหนึ่งเขาก็คนจีนนะแต่พี่ชายเป็นตำรวจเป็นนายตำรวจแต่น้องสาว3คนก็คนโตมาแต่งงานกับเตี่ยฉันมันโน้นยุ่งค่ะแล้วแต่งกับเตี่ยฉันพอแต่งได้กี่วันก็ไม่รู้ฉันก็ลุงก็ย้ายมาจากกรุงเทพที่ว่ามาซื้อบ้านอยู่ราชบุรีสงครามตอนนั้นนะสงครามเลิกก็ปลูกบ้านใหม่อยู่ที่ถนนอมรินทร์ฉันก็ไม่อยู่กับเขาไปอยู่กับลุงค่ะมาเป็นเด็กรับใช้เขาทั้งที่เขาไม่เรียกแบบเนี้ยค่ะมาอยู่กับเขาตอนนั้น10ขวบแล้วก็ไปช่วยลุงทำนู่นทำนี่อยู่ที่บ้านป้าสิเรียกว่าป้าไปเป็นเด็กรับใช้ซื้อหมากซื้อภูเย็นเขาก็ต้องเรียกให้ไปซื้อหมากซื้อภูที่สนามหญ้าล้างชามซักผ้าให้เขาเพราะว่าป้าเขาเป็นแบบว่าเราแบบเท่าแกเนี้ยเราก็ไปช่วยเราเป็นเด็กรับใช้ช่วยอยู่ช่วยสามปีเขาก็ทั้งนี้เขาไม่มีลูกไงลุงกับป้าเขาก็เอาลูกจากเมืองจีนเมียเมืองจีนเขาก็ไม่มีลูกหรอกนะแต่เขาขอมาเลี้ยงก็เอามาเรียกว่าอยู่ได้ปีฝ่ามันเขาก็เอาลูกผู้ชายตอนนั้นสงครามโลกก็เปิดเมืองให้เข้าได้ให้คนออกประเทศได้ไงให้คนจีนนะค่ะเขาก็ให้มาเมืองไทยแล้วก็มาเมืองไทยก็อยู่ได้ปีนึงเขาก็จับแต่งงานอายุ21ก็แต่งงานแต่งงานกับพี่สะใภ้คนวัตานลูกเขาเหรอคะลูกเขาเหรอคะลูกที่เอามาจากเมืองจีนให้ไปแต่งงานกับพี่สาวของไม่ใช่แต่งงานกับใครคะแต่งกับคนอื่นน่ะแบบว่าคนวัดตาลค่ะเป็นลูกแม่ค้าคนจีนเหมือนกันวัดตาลค่ะก็ดังได้แต่งมาอายุ18พี่ชายที่มาจากเมืองจีนอายุ21ค่ะมากกว่า3ปีแต่งมาเข้าบ้านน่ะเข้าบ้านได้ไม่เกิน4เดือนพ่อผัวก็ตายลุงอ่ะลุงเขาเป็นวัณโรคน่ะก็ตายพอตายนี่เมียน้อยเมียหลวงมันก็มีปัญหากันมีปัญหาก็แบ่งบ้านคนละห้องให้เมียหลวงห้องหนึ่งแล้วก็ให้ลูกห้องหนึ่งลูกกับไพ่เรียกว่าลูกกับไพ่ที่แต่งมาฉันก็อยู่กับลูกกับไพ่เขาก็เรียกว่าเป็นศักดิ์เป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องเรียกเขาอาเฮียก็เรียกว่าอยู่กับเขาแล้วเป็นเด็กรับใช้ช่วยเขาตอนนั้นก็จนจะกังจะซื้อกับข้าวก็ไม่มีพี่สะพายฉันเนี่ยต้องหาบทำขนมข้าวต้มอะไรไปขายหาบน้ำหวานไปขายแม่กิมตังก็ต้องช่วยเขาหมดแหละทุกอย่างช่วยค่ะช่วยกันหาเงินค่ะแล้วเขาก็ท้องมีลูกมีลูกมีลูก
ลูก11คนแล้วก็ช่วยกับเลี้ยงเนี่ยแม่ก็เลยต้องช่วยเลี้ยงลูกอีก11คนของอาเฮียนั่นค่ะเมียน้อยเมียหลวงเมียหลวงตอนหลังเข้าไปอยู่ไอ้เนี่ยชลาภิบาลน่ะค่ะก็ตอนหลังก็จนน่ะเขาเป็นนครคนนครจะสีค่ะแล้วตัวแม่กิมตังไม่ได้แต่งงานไอ้เรื่องแต่งงานนี่ไม่ต้องพูดหรอกนะคะไม่ได้สนใจมีแต่พบผู้ใหญ่แนะนำมาค่ะฉันเรียกว่าโกรธกับผู้ใหญ่เยอะไอ้เรื่องแต่งงานทำไมอะคะทำไมแม่ถึงไม่คิดจะแต่งงานถ้าเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าเราต้องดูแลนะไอ้พี่สะพายคนนี้ถ้าฉันไม่ช่วยนะคนอื่นจะมาช่วยได้ไงใจคิดอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็ไม่ห้ามนะแสดงว่าแม่ก็มีความรักในพี่สะพายคนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าเขาดีนะแฟนเขาก็ไม่ดีแฟนเขาก็ขี้เกียจอะไรแฟนเขาเนี่ยญาติเป็นนับญาติเราค่ะแต่ว่าทางเมียเนี่ยเป็นคนที่ดีค่ะคนจีนเหมือนกันแต่คนปากตาลแม่กิมตังก็เลยอยากจะอยู่ดูแลเขาแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขายิ่งออกลูกมาเยอะๆเนาะเราก็ยิ่งอยากจะไปทำงานที่นี่ใช่ค่ะให้ได้เงินเยอะๆใช่หรือว่าไปแต่งงานออกเรือนซะมันจะได้ไม่ต้องดูแลรับผิดชอบใช่ไหมคะทำไมแม่ถึงไม่ยอมไปก็คิดว่าเราไปเราก็ทิ้งเด็กๆอ่ะเราต้องทำอาหารให้เด็กๆกินนะสงสารต้องไปโรงเรียนอ่ะเด็กกันก็เลยอยู่มาสมัยก่อนนี่8ขวบเด็กเข้าโรงเรียนมันช่วยตัวเองทั้งนั้นก็เรียกว่าลูกเขา11คนนี่แม่ก็ช่วยดูมาหมดเลยค่ะแล้วก็เรียกว่าอยู่กับเขาอีกกี่ปีคะจนรวยจนรวย50ปีอยู่จนถึง50ปีเลยเนี่ย60ถึงออกมาเนี่ยไม่ได้ต้องมาลูกเขาเรียนจบหมดแล้วเรียกว่าลูกเขาเรียนจบหมดแล้วแต่งงานมีครอบครัวอะไรๆ11คนยังรู้มันก็ดีอย่างไม่พิการไม่มีเด็กพิการแต่เด็กสมัยก่อนมันเลี้ยงง่ายบอกให้กินก็กินบอกให้นอนก็นอนไม่มีไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรแล้วก็เด็กมันก็ซื้อด้วยแต่ละคนเนี่ยไม่เที่ยวยังเจอกันอยู่บ้างไหมคะเจอค่ะยังเจอกันอยู่ทีนี้พอแม่อยู่มาจนถึงเกือบ60เนี่ยค่ะแล้วทำยังไงถึงอยู่บ้านทั้งวันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคะแล้วมาเจอวัดได้ยังไงเลี้ยงหลานเลี้ยงเขาแล้วเรียกว่าลูกหลานแต่จริงๆก็คือหลานเนี่ยนะคะแล้วมาเจอวัดได้ยังไงอะคะในเมื่อแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยฟังช่วยยุ่งไงฟังเพื่อนช่วยเพื่อนน่ะฉันมันชอบช่วยคนค่ะฉันอายุ16นะ15หัดอ่านหนังสือกับพี่อภัยเฉยเขาแต่งงานมาเขาจบป.4ฉันไม่เป็นอะไรเลยสักตัวอย่างว่าอายุ15แล้วนะเขาต้องเรียนวิชาชีพดัดผมตัดเสื้อเอาเราก็อยากเรียนตอนนี้ดีขึ้นแล้วจะมีเงินขึ้นแล้วตอนหนึ่งจนไม่มีค่ะจนจะกินยังไม่มีนะค่ะหลังอะไรทำนุ่นเก่าซื้อนุ่นเก่าไปซื้อนุ่นผู้เก่าๆมาแกะเอานุ่นมาปั่นฉันก็เป็นคนทำค่ะทีนี้แต่ว่าอยู่ไปเนี่ยก็แม่ก็สนใจที่จะหัดเรียนเขียนอ่านเองบ้างจากพี่สะใภ้ใช่ไหมคะก็เลยได้เรียนตอนนี้ยังเขียนหนังสือเป็นใช่ไหมคะเขียนหนังสือเป็นก่อนนี่เขียนเก่งเขียนจดหมายอะไรเลยเก่งแล้วค่ะขนาดเรียนเองนะเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วค่ะไม่ไปโรงเรียนแต่ว่าหัดเรียนเขียนอ่านเองจนเขียนเก่งเป็นคนฝนฝ่ายฝนขวายค่ะจำได้พองอะไรนี่ก็จำได้หมดมีสติปัญญานะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปเรียนหนังสือไม่ต้องให้ใครสอนค่ะแล้วทีนี้ก็เลยฟังวิทยุอยู่บ้านฟังวิทยุอยู่บ้านเนี่ยแม่เปิดวิทยุฟังทำงานไปก็เปิดวิทยุฟังไปแล้วทำไมถึงไปเจอรายการท่านเสียงศีลถ้าเป็นคนใฝ่ธรรมะหรือว่าเปิดไปเจอมาเจอบุญจะได้เจอกันชอบค่ะแล้วพอฟังชอบทำบุญไอ้คนข้างบ้านลูกจ้างอ่ะเขามีลูกทิ้งอยู่บ้านมาเป็นลูกจ้างไม่พอกินไม่พอใช้ฉันมีตังค์ฉันก็ให้แม่เนี่ยเป็นคนท่าทางชอบแจกชอบแจกทั้งที่ไม่ได้มีมากไม่มีแต่ว่ามีปุ๊บก็แจกไม่รู้เป็นไงใจมันมีความสุขหรือยังไงฮะช่วยสมัยก่อนคนไม่มีส้วมสมัยก่อนบ้านนอกนะลูกมาเป็นคนรับใช้ในตลาดนะโอ้ยที่บ้านไม่มีส้วมแล้วก็เอาตังค์ไปซะไปทำช่วมแล้วก็มีเงินเดือนเมื่อไหร่ก็มาให้ไม่เคยคิดดอกต้นมาคืนมาผ่อนให้เขาจะได้มีส้วมใช้ไม่เคยที่จะไปคิดดอกใครมีโกงไหมคะมีถูกโกงไหมไอ้โกงไม่มีอ่ะมีแต่ส่วนมากอย่าบอกว่าเรารู้นี่คนมายืมคนลูกป่วยบ้าง
มีตังค์ร้อยสองร้อยให้ไปเลยไม่ต้องมาไม่ต้องให้มาถ้าเจ็บป่วยนี่ให้ไปเลยแบบไม่ต้องเอามาคืนค่ะชอบพูดอย่างนี้ค่ะเพราะว่ารู้ว่าเขามาคืนนี่มันลำบากค่ะใช่เขาก็ไม่มีเอ้าส่วนมาให้ไปเลยเพราะว่าเราคิดว่าให้ไปแล้วเราก็ไม่อดไม่อยากอยู่บ้านนะเราก็มีกินฉันเองไม่เคยแม่เป็นคนไม่สะสมจ้ะเป็นคนให้ว่างๆก็ทำเสื้อผ้าเย็บตอนไปเย็บเสื้อผ้านะอายุ16นะไปเข้าโรงร้านเย็บเสื้อผ้านะครูคนนี่สมัยก่อนก็ห่วงวิชามากนะวันแรกไปถึงเขาว่าเขียนได้อ่านออกก็ใช้ได้ไปถึงเขาบอกว่าเสื้อเนี่ยว่างแล้วต้องทับ2แล้วต้องหาร4 8 4 32อู้เราไม่รู้จักเลยอายุ16แล้ว8 4 32ไม่เคยได้ยินยังคูณไม่เป็นเหรอคะตอนนั้นนั่งนั่งทั้งวันคนอื่นเขาเขียนพอบ่ายกลับบ้านมาถามพี่สะใภ้ว่า8 4 32ไปอะไรพี่สะใภ้เขาบอกว่าก็หาร4คูณ4ค่ะแล้วก็หัดท่องสวดคูณค่ะเนี่ยจำได้ว่า8 4 32เนี่ยเราไม่รู้จักเลยไปอายุ16ยัง8 4 32ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะทุกวันนี้จำได้ทีนี้พอฟังท่านเสียงศีลฟังบ่อยๆฟังแล้วยังไงคะถึงได้มาอยู่วัดได้เนี่ยค่ะก็แบบมาฟังแล้วถูกใจอ่ะก็ฉันเป็นนิสัยชอบช่วยอ่ะตั้งแต่เด็กแล้วนั้นตอนนั้นรายการชื่ออะไรจำได้ไหมคะรายการเพื่อนช่วยเพื่อนก็นี่แหละเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนท่านเสียงศีลทีนี้ท่านพูดอะไรถึงได้เราถึงได้คิดว่าต้องมาเข้าวัดอะคะท่านพูดว่าตายจากก่อนตายอ่ะดีกว่าตายเฮ็ดอะไรป่วยหรือทะเลาะกันออกมาให้จากกันตอนดีๆตอนเป็นๆ เนี่ยดีฉันก็เลยยังไม่ป่วยนะยังไม่ได้โกรธกันออกมาเลยก็ทุกวันนี้ก็ยังแล้วพี่สะใภ้ไม่เสียใจแย่แล้วเขาอยู่กันมาตั้งนานไม่เสียใจลูกเขาก็เดี๋ยวก็ช่วยตัวเองได้ทุกคนแล้วแล้วเราก็มาดีนะค่ะเราไม่มีการเสียใจกันเขาห่วงไหมคะเขาห่วงว่าเรามาแล้วจะลำบากไหมไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องห่วงดานเขารู้รู้ว่าแม่ว่าทำอะไรค่ะนี่ถ้าคิดอะไรพูดอะไรนะอย่ามาห้ามนะไปแน่ใจเด็ดแล้วพี่สะใภ้เขาฟังด้วยไหมคะเขาฟังรายการด้วยไหมคะพี่สะใภ้ไม่ทำฟังหรอกเขาทำงานเขาทำงานค้าขายอยู่หน้าร้านฉันเป็นคนอยู่ในครัวทำครัวอย่างเดียวทีนี้พอคนชอบด่าฉันอีเนี่ยงเลยมันพูดอะไรอย่าไปห้ามนะถ้าตั้งใจแล้วปักมั่นเลยนะฮะทีนี้ท่านเสียงศิลป์ก็เลยชวนเข้าวัดหรือไงคะไม่ชวนไม่เคยติดต่อท่านเสียงศิลป์เคยจะขึ้นไปทำบุญบนตึกค่ะประจำตอนมีงานแต่ไม่ได้ไปคุยก็ต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ต้องให้ใครไม่ได้รู้จักกันเป็นสมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อนนะบัตรยังอยู่ค่ะแล้วทีนี้ยังไงคะถึงต้องรีบมาก่อน60เนี่ยค่ะทำไมถึงต้องรีบมาก่อนอายุ60คะก็ท่านเพื่อนช่วยเพื่อนฟังไงท่านว่าถ้าเลย60แล้วไม่รับเท่านั้นจะมาก็ให้รีบมาเออตอนนั้นแม่ให้เลย60เพราะว่าตอนนั้นเด็กมันก็ฉันก็จะคิดว่าให้หลานๆมันแต่งงานให้หมดเหลืออีก2คนยังไม่แต่งใครไม่ดูก็ไม่แต่งไม่ตกลงสักทีไม่ได้วะแต่งไม่แต่งก็ต้องมาอยากเหลือสองคนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไม่แต่งอ๋อตัวนี้ก็ยังอยู่ไม่แต่งถ้าเกิดรออยู่ก็พอดีไม่ได้มานะคะเพราะเขาไม่แต่งคิดว่าทุกวันนี้คิดมันไม่แต่งก็ดีเนอะค่ะมันมีบุญนะถึงจะไม่แต่งใครมาติดต่อเท่าไหร่ก็ไม่ตกลงสักทีผู้หญิงเหรอคะค่ะเป็นผู้หญิงอ๋อทั้งคู่40กว่า50แล้วอ๋อค่ะเขาก็เรียนจบกันทั้งนั้นอ่ะค่ะแล้วแต่เขาไม่ได้ไปกินเงินเดือนพวกสิบกว่าคนนี่เขาไม่ได้กินเงินเดือนรัฐบาลเขาว่ารัฐบาลต้องไปร่วมโกงกับเขาทำงานบริษัทมั่งส่วนมากจะทำงานส่วนตัวค่ะเขาก็มีผู้หญิงที่อยู่สองคนเนี่ยเรียนจบอะไรมาเยอะแยะแต่ผลที่สุดมาทำขนมขายอยู่ที่บ้านเขาก็มีความสุขได้อยู่กับแม่เขาทำช่วยได้เรียนด้วยตอนนี้แล้วแม่กินจบแล้วก็ไม่ได้ทำงานเพราะว่าพอผ่านทุกอย่างเป็นครูเป็นอะไรแต่เขาไม่เรียกตัวเขาต้องให้เงินใต้โต๊ะถ้าไม่มีใต้โต๊ะเขาไม่เรียกแล้วแม่กินตังได้กลับไปเยี่ยมหลานๆบ้างไหมคะหลานเหลนเขามาเรื่อยอ่ะแต่ฉันไม่ไปเริ่มเสียงานไปแล้วก็ไปคุยใช่ไหมอยู่ที่นี่ได้อยู่ที่นี่ได้งานทุกวันก็คุยเถอะค่ะฉันจะห่วงงานแล้วชวนหลานมาบ้างไหมคะมา
ชวนหลานหมายถึงว่าชวนมาอยู่วัดไม่ชวนไม่ชวนใครเลยตัวเราคนเดียวนะคะเพราะว่าชวนฉันไม่ชวนใครให้เขาฟังเองเพราะว่าข่าวสื่อทุกชนิดเขามีหมดแล้วเขารู้ทุกอย่างค่ะแล้วเขามาเห็นแม่กิมตังทำงานให้วัดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้หรอกพูดตรงๆค่ะเขาแพ้เขาเป็นคนสะอาดค่ะก็เราก็บอกว่าให้เป็นคนดีก็แล้วกันหากินสุจริตอย่าไปหารวยทำขนมขายก็ทำอย่างดีๆไม่ใช่เอาของเสียๆบูดๆมาทำบางคนฉันเห็นเขาทำอ่ะโอ้เอาแต่ของไม่ดีไม่ดีไม่มีคุณภาพมาทำให้เขากินก็คือแม่ก็สอนหลานเติมสอนฉันเห็นแล้วฉันโอ้โหเห็นแล้วโอ้สอนให้เขาทำของดีๆนะคะให้คนกินใช่ให้ทำของดีที่บ้านนะทำขนมทำอย่างดีๆค่ะแล้วทีนี้ชีวิตของแม่ตอนนี้ค่ะอยู่มาอยู่วัดมาก็ตั้งแต่50กว่าใช่ไหมคะ 60, อยู่เกือบ60เรียกว่าจร60ถึงเข้ามา60เข้ามาอยู่มา20ปีอยู่ปฐมตลอดไหมคะทะเบียนมันมาตั้งแต่อะไร442ค่ะได้อะไรแล้วอยู่ปฐมอโศกมาตลอดเลยไหมคะหรือว่าไม่ได้ไปย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยใช่ที่ไหนฉันก็ดูแล้วมันก็อยู่ได้ทั้งนั้นค่ะแต่ว่าก็อยู่นี่แล้วมันก็ดีแล้วค่ะอยู่นี่มันก็มีงานให้ทำก็ดีแล้วแล้วสุขภาพล่ะคะดูแลตัวเองยังไงคะฉันก็เรียกว่าอาหารทุกชนิดนะพูดตรงๆฉันชินจากข้างนอกแล้วฉันฟังวิทยุท่านทางข่าวทุกชนิดแต่ฉันชอบฟังเรื่องข่าวประวัติศาสตร์คนดังประเทศไหนฉันก็ชอบฟังสมัยก่อนจดด้วยจดเป็นเล่มเลยมาเดี๋ยวนี้ทิ้งหมดเลยไม่เขียนทั้งนั้นโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้เรียนหนังสือต้องเรียนมานะเขียนหนังสือเป็นเล่มๆเลยว่างก็เรียนหรือทำไม่มีหยุดทำจนดึกจนดื่นสมัยก่อนค่ะแล้วอยู่ที่วัดเนี่ยงานของคุณแม่ติมตังเนี่ยตั้งแต่เช้านี่เริ่มกี่โมงคะแล้วก็ไปหมดกี่โมงคะค่ะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ลดเยอะสมัยก่อนค่ะเอาตั้งแต่มาตื่นขึ้นมาก็บางทีก็ตีสามค่ะก็ออกมาทำวัดเห็นไม่ได้ออกมาหลายปีแล้วสิทธามาศก็ไม่ต้องค่ะก็ล้มก็ส่วนมากก็ทำวัดเสร็จแล้วก็ในบ้านก็บอกสายไฟบ้างเช็ดถุงบ้างเช็ดถุงที่เลอะๆค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำสายไฟนี่แยกออกไปใช่ไหมคะให้เขาไปขายค่ะทำเช็ดให้สะอาดแล้วพับให้เรียบร้อยใส่ถุงแล้วก็สายไฟไปเก็บที่เราฝาดเนี่ยเศษๆที่เขาตัดทิ้งอะไรนั่นแหละแล้วก็ไปปอกเดี๋ยวมันก็ได้กิโลค่ะแล้วก็ตะปูอะไรเจอแล้วก็เก็บน็อตอะไรเจอแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าไปรวมๆเดี๋ยวก็ได้กิโลกวาดไปนี่จะเจอของฉันนะมันอย่างเงี้ยมันช่างเก็บนิดเก็บหน่อยเก็บได้ทั้งวันนะฮะมีอะไรให้เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็แยกประเภททีนี้มาเริ่มกวาดจริงๆจังๆเนี่ยก็คือ10ประมาณ10ปีใช่ไหมคะก่อนก็นี่แหละ10กว่าปีค่ะแต่ฉันมันจุกจิกเนี่ยชอบเก็บชั่วไปไหนก็ไปแยกขยะให้เขานิดๆหน่อยๆค่ะไอ้ครัวก็ไปแยกขยะนิดๆหน่อยๆแล้วทํานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเดี๋ยวนี้นะไม่ทําเป็นจริงเป็นเข้าครัวก็ไปล้างหม้อนิดหน่อยแล้วตอนช่วงก่อนที่จะที่เพิ่งเข้ามาตอน60ประมาณช่วงนั้นนะคะงานหลักของคุณแม่กิมตังคืออะไรคะก็นี่แหละอย่างเงี้ยฝาดล้างกวาดล้างตอนนั้นยังมีแรงมากกว่าตอนนี้นะคะทำเยอะเดี๋ยวนี้มันทำน้อยค่ะแล้วทำวัดนี่ประจำไม่มีขาดฝนจะตกฟ้าจะร้องก็ออกมาก็ออกมาทำวัดแต่เดี๋ยวนี้มันสุขภาพนะคะมันแก่แล้วนะคะค่ะแล้วทีนี้แม่การกินการอยู่ล่ะคะอยู่ที่นี่ค่ะการกินการอยู่ตอนเนี้ยเหรอตอนตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเราเคยพูดถึงอโศกนะเมื่อยุคแรกๆอุ้ยลำบากยากแค้นไม่ค่อยจะมีกินเนาะแล้วก็จนตอนนี้มันอุดมสมบูรณ์แซ่จนเนาะตอนนี้ไปไหนๆก็มีแต่ของกินอโศกอ่ะใช่ไหมคะแม่เคยอยู่ในยุคที่มันมีของน้อยกว่านี้เยอะมากไหมคะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันเป็นคนที่เรียกว่ากินง่ายอ่ะมีข้าวก็มีข้าวต้มกับเกลือก็ยังกินมาแล้วมีกะปิมีซีอิ๊วอะไรก็กินได้ไม่เคยขาดเลยแล้วแม่รู้สึกยังไงไหมคะว่าจากที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนนี่อโศกเนาะมันไม่ค่อยจะมีจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมันมีเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์จนถึงบางทีต้องทิ้งอ่ะแม่รู้สึกยังไงไหมคะรู้สึกว่าโอ้คนยุคนี้นะสะดวกสบายขึ้นมาเยอะนะค่ะอาหารการกินนี่มีให้เลือกมากมายเลือกไม่ถูกเลยนะเสื้อผ้าอะไรในสมัยก่อนนี่โอ้ประหยัดกันมันลำบากนะคะไม่ว่าลำบากก็ไม่ลำบากนะค่ะ
น้ำอะไรนี่ต้องไปหาบกันนะไม่รู้สึกลำบากฉันอยู่บ้านฉันจะต้องหาบน้ำทุกวันค่ะไม่มีประปาคงเป็นเหตุนี้มั้งคะทำให้แม่แข็งแรงเนาะแม่คะเนี่ยหนูติดใจกับผ้าถุงเนี่ยติดใจผ้าถุงอะผ้าถุงเนี่ยต้องเย็บด้วยใช่ไหมคะเอามาต่อใช่ไหมเนี่ยหนูเห็นเนี่ยเย็บเองว่างๆก็เย็บว่างๆก็เย็บเย็บไปแล้วก็เรารู้วิธีอะค่ะฉันซื้อจากต้องหลายคันท่านใครสนใจก็แจกไปหลายคันตอนบ้านตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะแล้วเนี่ยมาเย็บส่วนกลางนี่เป็นยังไงแล้วเสื้อนี่ก็ดูเหมือนจะต่อใช่ไหมคะต่อแขนของนักเรียนมันของนักเรียนนักเรียนไม่เอาแล้วน้ำผึ้งน้ำนั่นแหละแล้วเขาเลิกใส่แล้วเขาโตแล้วเขาทิ้งเราค่ะแม่ก็เลยเอามาต่อแขนเอาไว้ใช้งานตัวเล็กค่ะไอ้ตัวใหญ่ๆเราก็ต้องใส่ไม่ได้ตัดออกต้องไปอันนั้นค่ะเพราะเราทำเป็นแล้วรองเท้านี่แบบว่าเก๋ที่สุดเลยนะคะเก็บเอานี่ทำให้หนูนึกถึงท่านยุทธค่ะท่านยุทธวโรเนี่ยท่านจะบอกว่ารองเท้าเนี่ยของใครที่ขาดข้างนึงอะไรเนี่ยให้เก็บไว้แล้วบางทีรองเท้าขาดท่านก็จะเอาไปผสมกันท่านยุทธสมัยมาอยู่นี่ก็มันโอ้ยท่านเทศค่ะท่านยุทธท่านก็เก่งค่ะนี่แหละหนูก็เลยเห็นรองเท้าของแม่นะคะเดี๋ยวถ้ากล้องจะจับเนี่ยเป็นรองเท้าแต่คนละสีคนละข้างคนละยี่ห้อนะคะแต่มันก็ยังใส่ได้นะคะเป็นแฟชั่นอันใหม่อยู่ในนี้ไม่ได้ไปอวดใครแต่มีสำหรับไว้เดินทางมีไว้ไปนอกข้างนอกถ้าจำเป็นต้องไปข้างนอกน่าเกลียดค่ะก็เลยใส่ให้มันเป็นคู่แต่ถ้าอยู่ในนี้แล้วก็ใส่อะไรก็ได้นะคะค่ะเสื้อผ้าฉันเยอะเสื้อผ้าเยอะใส่เท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยนะแม่เนาะค่ะเห็นบอกว่าใส่เป็น20ปียังไม่หมดเลยไม่หมดไปเก็บมาจากที่ไหนบ้างคะตัดเองโอ้โหไปจะเข้าว่าฉันตัดมาเป็น10ชุดเลยแจกไปเรื่อยอายามาทุกอย่างค่ะแล้วทีนี้พอทุกวันนี้พอมาอยู่วัดมันก็ไม่มีเงินสิแม่ไม่มีเงินแล้วมันอึดอัดไหมล่ะเพราะเราเป็นคนชอบให้ชอบแจกอะพูดตรงๆเราก็ต้องมีสิแกต้องมีบ้างนะคะมีหลานเหลินให้บ้างค่ะเราก็ต้องมีเผื่อต้องมีเผื่อระกามาเผื่อจะค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะมาอยู่สัก10ปีค่ะนะก็มีพูดตรงๆประมาณเราก็กะว่า5ละ5แสนก็พอแล้วค่ะอยู่สัก10ปีเนาะบางคนเขาบอกว่าจะนี่มันก็ยังมีเหลือยังมีพอใช้ยังค่ะอยู่ที่ไอ้เนี่ยกินดอกกินอะไรแล้วก็ถอนมาหมดสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนนี่ยังใช้ออมสินค่ะฝากออมสินซื้อบัตรซื้ออะไรก็คือไม่ลำบากเราจะกินจะอะไรถ้าจะใช้ค่ะทุกวันนี้ฉันสบายพูดตรงๆมีกินมีใช้จะซื้อจะกินได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างแล้วฉันถึงไม่ทุกข์ฉันสบายไม่ทุกข์แต่ว่าช่วยคนได้นิดๆหน่อยๆอยากจะให้เยอะๆชอบทำบุญเยอะๆแต่ไม่มีก็เลยต้องทำใจแล้วบ้านที่อยู่อาศัยล่ะคะบ้านของแม่บ้านที่แม่อยู่ที่ปฐมอโศกเนี่ยค่ะเป็นบ้านที่ปลูกเองไหมคะหรือว่าซื้อเขาซื้อต่อเข้ามาซื้อต่อเข้ามามีติดชื่อบ้านไหมคะว่าบ้านอะไรซื้อแต่ว่าฉันมาตอนแรกอยู่บ้านแม่ใจบุญค่ะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ย้ายฉันบอกว่าฉันไม่มีทายาทที่ไม่รับบอกชื่อใครก็ได้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เอาชื่อเข้าไปอ๋อก็คือยังเป็นบ้านเดิมลอยๆแบบทำบุญให้วัดไปเลยค่ะแต่ว่าอยู่ที่นั่นมาตลอดตั้งแต่ที่เข้ามายังไม่ได้ย้ายเลยจากแม่ใจบุญค่ะมานอนครัวอยู่บ้านแม่ใจบุญค่ะเพราะมันได้คิดว่าจะเอาไปให้ใครค่ะพูดตรงๆราคาส้วมเขาสร้างยังแพงกว่าบ้านร้านที่ฉันอยู่เลยแล้วแม่อยู่กับใครไหมคะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวค่ะสมัยหนึ่งเคยเรียกแม่อะไรไปอยู่ตอนนี้เขาก็ป่วยแล้วให้ไปอยู่เขาก็ไม่ไปอยู่ตอนนี้ไม่เรียกใครไปอยู่แล้วก่อนนี้เรียกเลยไปอยู่เดี๋ยวนี้ไม่เรียกใครไปอยู่แล้วสบายดีก็ดูแลของเราไปนะคะใช่สบายค่ะตอนนี้เรายังแบบว่าเราจะเอาไปดูแลนะว่าเขาป่วยนะค่ะแต่เขาไม่สนใจเราเลยเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่เรียกใครแล้วทุกวันนี้แม่ตื่นกี่โมงคะทำอะไรบ้างทุกวันนี้ค่ะตอนนี้เหรอค่ะพระเช้าตี2ตื่นก็เปิดวิทยุฟังมีข่าวตี2นี่แม่นอนกี่โมงคะถึงได้ตื่นตี2เนี่ยเข้านอนกี่โมงคะ3ทุ่มไม่เกิน3ทุ่มตี2ตื่นแล้วก่อนนี้เนาะ3ทุ่ม4ทุ่มเพราะว่าเย็บผ้าไปเรื่อยค่ะเย็บเดี๋ยวนี้ไม่เกิน3ทุ่มพอตี2ตื่นปกติจะตื่นตี2ตี3ประจำไหมคะอันนี้ก็ส่วนมากก็จะไปตี4
โดยมากนี่จะตื่นตีสองเกือบทุกวันไหมคะหรือว่าแล้วแต่อาจจะตีสามบ้างตีสี่บ้างตีสามตีสี่ตีห้าอะไรเนี่ยค่ะแล้วแต่วันไหนนอนได้ดีนอนสองตื่นก็ลุกเลยไม่นอนต่อถ้านอนต่อมันจะสายโอ้ยเหรอคะจะรีบไปไหนอะคะอายุก็80แล้วน้องมันก็ต้องลุกขึ้นมาหากินทำฟาร์มสะอาดใช่ไหมสารพัดอะมนุษย์อะบางคนเขาบอกตื่นแล้วบางทีสายแล้วยังไม่ลุกจากเตียงเลยกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งมากลิ้งไปตื่นให้รู้ตื่นทำมีอะไรให้ทำสารพัดค่ะตื่นปุ๊บก็ลุกเลยหลังนี้ก็บริหารยืดแข้งยืดขาเพราะเราไม่ได้มาบริหารแบบนี้ค่ะก็อยู่ที่บ้านยืดแข้งยืดขาเองในทำสารพัดอะค่ะเสร็จแล้วก็ค่ะบ้านอะทำความสะอาดอะมดอะปวกอะหญ้ารอบรอบบ้านอะก็ต้องไปดูแลเราต้องทำอะจะให้ใครมาทำค่ะเรียกคนไปทำก็ต้องให้เขาเป็นร้อยใช่ไหมก็ต้องทำเองทำฟรีๆเมื่อไหร่แล้วฉันเลยค่ะแต่ละคนเนี่ยที่เขาไปเรียกไปเอาไปทำอ่ะไปร้อยหนึ่งไปทำกองนั้นไปทำป่าตั้งกองนี้จ่ายทั้งนั้นแล้วพอแม่ตื่นแล้วพอทำความสะอาดอะไรแล้วเนี่ยแล้วหากินยังไงคะถ้าเช้าเช้ามันต้องมีอะไรกินนิดหน่อยรองท้องนะคะก็เย็นเนี่ยเหลือแล้วก็ไว้กินตอนเช้าเก็บเอาไว้กินไม่เสียค่ะเขากินไปได้ไม่เป็นไรกินก่อนที่จะออกมาทำงานข้างนอกใช่ใช่ออกมาก็ทำงานเลยแต่ออกมาก็มีอาหารให้กินแต่ก็เสียเวลาค่ะแล้วทีนี้มันเริ่มกวาดกี่โมงคะเริ่มกวาดจริงก็ไม่แน่หรอกตามสบายตอนเนี้ยอย่างที่7โมง8โมง9โมงอะไรก็เรียกว่าตามสบายค่ะแล้วแม่เริ่มกวาดจากจุดไหนมาคะเริ่มกวาดจากจุดไหนไม่รู้ตังค์ก็เราก็รู้นี่ว่ากองไหนมันเลอะค่ะปกติแล้วแม่จะกวาดที่ที่เดียวกันเส้นทางเดียวกันทุกวันไหมคะไม่บางทีเนี่ยวันเนี้ยกองเนี้ยเรียบร้อยไม่เลอะเดี๋ยวเก็บมันนี่สะอาดพรุ่งนี้ก็ไปทำทางลานทรายไปถอนหญ้าอ๋อไปถอนหญ้าอีกไปที่อื่นถ้ามันไม่เลอะมากมันก็ไม่ทำเพราะว่าอาณาบริเวณมันกว้างอยู่เนาะทำมันเยอะแยะไปหมดไอ้กองหน้าเนี่ยแบบว่ามันเลอะก็มาทำค่ะถ้ามันไม่เลอะเราก็ไปที่หลบๆทางคนก็เอ้ยมันหายไปไหนแล้วใช้เวลาทำช่วงเช้าๆเนี่ยสักประมาณกี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่แน่เหนื่อยไหมคะน้อยก็2ชั่วโมงมากก็3ชั่วโมงบางทีก็ฝ่าเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกงานอย่างนี้ไปเหนื่อยอะไรมันใช้แต่แรงข้างบนอะไม่น่ามืดหลังไม่เป็นค่ะไม่เคยหน้ามืดไม่เคยปวดหัวไม่เคยปวดท้องพูดตรงๆแข็งแรงน่าจะเป็นผลมาจากความขยันตั้งแต่เด็กๆไหมคะเราไม่กินไอ้สิ่งที่จะทำให้ป่วยอะไรเนี่ยฉันกลัวไอ้น้ำชากาแฟฉันก็ไม่เคยกินที่บ้านมีแต่ฉันไม่กินฉันว่าฉันฟังข่าวกินแล้วมันติดพวกเนี้ยฉันก็ไม่กินที่บ้านมีบ้านพี่สะใภ้อ่ะคนหนึ่งเขากินกันเขามีติดก็ยุ่งนะฮะลูกจ้างคนหนึ่งเขากินแต่ฉันไม่กินเพราะว่าฉันกลัวติด อย่างไหนที่ติดนี่ฉันไม่กินเลยน้ำเปล่าเข้าวัดเนี่ยฉันไม่กินเลยน้ำชากาแฟแล้วกินอะไรคะน้ำเปล่าก็กินนิดๆหน่อยๆกินขนมอะไรหวานๆกินแต่ก็ชอบหวานค่ะแต่ว่าปกติก็คือดื่มน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็ไม่มากนะเพราะว่าฉันไม่ชอบน้ำกินแต่ข้าวกินแต่ของหนักๆน้ำแข็งกินไหมคะน้ำแข็งก็ไม่เคยกินมาฉันเป็นโรคภูมิแพ้เด็กๆเพราะฉันจะปั่นนู่นเก่าไงแล้วก็เป็นภูมิแพ้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายฉันไปทั่วนะโรคภูมิแพ้ค่ะแต่ว่าก็เลยเนี่ยจากนุ่นใช่ไหมคะที่มันเป็นสาเหตุทีนี้ก็เลยไม่กินน้ำแข็งไม่รู้ไม่เคยรู้เรื่องหรอกแต่รู้ว่าไม่กินน้ำแข็งแล้วเวลาอากาศร้อนๆอะไรเลยก็ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไปไม่เคยคอแห้งด้วยพูดอย่างเงี้ยค่ะแต่แกกินน้ำที่กินเพราะจำเป็นเขาว่าไม่กินน้ำไม่ดีอ๋อแม่เป็นคนกินน้ำน้อยแต่ว่าทำงานทั้งวันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปกินน้ำเยอะๆรู้สึกว่าจะคอแห้งแล้วก็อาหารที่กินแล้วทุกวันนี้กินยังชอบกินข้าวต้มไหมคะหรือว่าข้าวสวยข้าวต้มอะไรได้หมดได้หมดข้าวต้มข้าวสวยถ้าอันไหนมันเหลือเยอะฉันก็กินกินของที่เหลือ แล้วกับข้าวพอเวลาเราไปดูอย่างเงี้ยค่ะแม่
เด็กๆก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเนาะกินแต่ข้าวต้มกับเกลือเนี่ยมาเห็นกับข้าวเยอะๆเนี่ยแม่รู้สึกว่ามันเลือกลำบากไหมหรือว่ามันเป็นยังไงฮะฉันมองที่ไม่เผ็ดอะที่เผ็ดฉันไม่สนใจแล้วแกงส้มแกงเผ็ดแกงอะไรตอนนี้ฉันไม่กินเลยฉันกินแต่ไอ้พวกที่ต้มผักยับชัยกินไม่ได้หรือว่าเพราะอะไรคะหรือว่าไม่กินเพราะแกงเผ็ดกินไม่ได้กินแล้วมันแสบปากอ๋อแสบปากก็เลยไม่กินไม่กินค่ะแล้ววันหนึ่งกินกี่มื้อคะสองสามมื้อแล้วแต่สามมื้อก็คือเช้าเที่ยงเย็นตามเวลาใช่ไหมคะกินได้เยอะไหมคะพูดมันกินได้เยอะนะเหรอคะกินได้นอนหลับแต่ผอมอือข้าวฉันกินวันนึงเป็นกระมังจริงเหรอฮะกินข้าวเป็นกระมังเลยผอมอย่างเงี้ยนะฮะใช่เป็นเพราะว่าขยันทำงานไม่เยอะไม่รู้ไม่ใช่งานฉันก็ว่างานฉันน้อยฉันกินข้าวโอ้วันนึงเยอะเหรอคะใครๆก็รู้ว่าฉันกินข้าวเยอะเน้นข้าวเลยเน้นข้าวมื้อเช้านี่ก็เป็นข้าวมื้อกลางวันก็ข้าวข้าวแล้วมื้อเย็นก็ข้าวอีกข้าวสวยเนี่ยนะฮะแล้วชอบกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือข้าวขาวกินได้หมดได้แต่ส่วนมากกินได้พวกข้าวดำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนั้นเหรอฮะข้าวกล้องข้าวขาวเขาว่ามันไม่ประโยชน์มันเป็นแป้งค่ะเห็นไม่กินข้าวถ้าไม่มีไม่จำเป็นแล้วก็ไม่กินข้าวขาวค่ะแล้วผลไม้ล่ะคะแม่กินอะไรมันมีอะไรก็กินในนั้นอ่ะกล้วยกล้วยอะไรก็มีมะละกอกินมั่งไม่กินมั่งบางวันมันมีก็กินไม่มีก็ไม่กินทีนี้อายุขนาดนี้มันปวดเมื่อยไหมคะนั่งกวาดเนาะทำงานจริงจริงมันให้มันเกิดมามันให้ทำงานแบบนี้มันไม่ปวดมันไม่เมื่อยหรอกแต่ตัวมันนิ่มมันเหมือนพร้อมที่จะยุบลงไปงั้นแต่มันดีมันไม่ปวดนอนแล้วก็หายสบายเป็นบุญเหลือเกินนะคะหนูขนาดอายุขนาดนี้ยังปวดไม่ปวดมันไม่เมื่อยหรอกแต่ตัวมันนิ่มเนี่ยในตัวมันนิ่มหนู55หนูยังปวดยังเมื่อยเลยเหมือนของอะไรที่มันหลวมๆเหมือนจะยุบลงไปถ้ามันดีมันไม่ปวดแล้วถ้าปวดมันทำงานไม่ได้หรอกนะยาแก้ปวดแก้อะไรฉันก็ไม่ต้องกินเนี่ยวันเนี่ยต้องทำดีท็อกซ์บ้างไหมฮะก็ไม่ได้ทำนานๆแล้วเข้าคอร์สถึงทำนี่บางคนก็ไม่เคยทำเคยเข้าคอร์สอะไรบ้างคะเข้าคอร์สล้างพิษตับอ่ะถึงจะดีท็อกซ์ไม่ชอบขี้เกียจเพราะว่าถ่ายทุกวันก็คือถ่ายดีอยู่แล้วกินก็ได้นอนนอนก็หลับถ่ายก็สะดวกมันจะมีอะไรประเสริฐไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะค่ะแล้วก็ตื่นมาก็ยังได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่วัดก็ได้ฟังเทศฟังธรรมฉันก็ถึงว่าฉันสบายที่สุดในชาตินี้นี่นะคะไม่เห็นจะต้องไปอิจฉาใครแล้วนะฉันฟังนิทานตอนเด็กๆอ่ะโอ้ยโพธิสัตว์องค์นู้นองค์นี้โหยลําบากคนก็ลําบากฉันว่าโอ้โหฉันไม่เคยผ่านชีวิตลําบากแบบนั้น ที่คนอื่นมองว่าอาจแม่อาจจะลําบากนะแต่แม่ว่าไม่ลําบากสบายทุกวันเนี่ยสบายทุกอย่างสบายทุกอย่างแม่หนูดูมือหน่อยนะคะมือเนี่ยทำนะแต่ทำงานนะพูดตรงๆทำตั้งแต่เด็กนะฉันเคยคิดว่าท่านสึกได้คงจะสึกถึงนี่เลยนี่เพราะว่าหนูว่าเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่ามีภาษาจีนนะคะที่เขาแล้วก็เกาหลีด้วยเขาบอกว่ามือที่หยาบกร้านเนี่ยมันสวยกว่ามือที่สวยงามเพราะว่ามือที่หยาบกร้านเนี่ยมันแสดงถึงการผ่านชีวิตและทำงานมาอย่างโชคโชนหนูว่าแม่เนี่ยทำทุกอย่างมาหมดเลยนะคะดูนิ้วเนี่ยนิ้วหัวแม่โป้งนิ้วเดียวเนี่ยเบลล์มเลยนะคะซ่อมทอดซ่อมตึกซ่อมมาเลยทำแม่คะแล้วเล็บเนี่ยมันจะไม่เป็นเล็บอยู่แล้วนะแม่นะเล็บเนี่ยมันเข้าไปข้างในจนแต่มันไม่เป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรเจ็บไหมคะมันบางช่วงก็เจ็บเดี๋ยวมันก็หายมันเป็นเล็บขบบ้างไหมแม่เนี่ยมันก็เป็นบ้างแต่มันก็หายทุกทีฉันเป็นโรคอะไรไม่ต้องไปทำอะไรมันเดี๋ยวมันก็หายเองโรคอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเป็นโรคอะไรก็ไม่ต้องสนใจทีนี้บางคนเนี่ยมันอะไรอะเป็นห่วงสุขภาพเนาะฉันไม่ห่วงเดี๋ยวก็หมอนู่นเดี๋ยวก็หมอนี่เดี๋ยวก็หมอนั่นฉันว่าโหมันยุ่งยากหาแต่หมอเสียแต่เงิน ฉันไม่ต้องเสียเลย ทุกวันเนี่ยพูดตรงๆ ไม่ต้องเสียเงินหาหมอสักวันแล้วแม่ไม่ได้สนใจบ้างหรือเขาออกสูตรใหม่มาอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวน้ำไอ้นั่นเดี๋ยวน้ำไอ้นี่เดี๋ยวหมอไม่สนใจฉันว่าเห็นกินคนกินยังไงมันก็ป่วยกินดียังไงมันก็ป่วยถึงเวลาวิบากกรรมฉันเชื่อวิบากกรรมไม่รู้ว่าฉันเชื่อวิบากกรรมอย่างเดียวฉันทุกวันที่ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไอ้เรื่องสูตรนู้นสูตรนี้น้ำผักปั่นอะไรเลิกหมด
พูดแล้วคนมันไส้ไม่ละค่ะก็คือแม่ก็เห็นประโยชน์ของตัวเองแล้วว่าการที่เรามีจิตใจที่ดีทำงานทั้งวันนะคะแล้วก็กินได้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ตื่นมามันก็สดชื่นเนาะพร้อมจะทำงานใหม่พักผ่อนฉันนอนไม่ต้องนั่นน่ะมันมีไหมคะแม่ที่แบบ6 โมงฉันก็เหลือเฟือแล้วมันมีไหมที่นอนวันไหนแล้วโอ้ยเช้านี่มันไม่อยากจะตื่นเลยอยากจะนอนต่อไปอีกสักหน่อยนึงย้อนให้มันนานเฉยๆแต่ว่าถ้ามันนอนมันก็สบายดีคือเรานอนได้จะให้นอนก็นอนได้แต่เราไม่นอนแล้วควรจะตื่นขึ้นมาทำงานเวลาแล้วต้องไปต้องออกไม่เคยออกไม่ออกจากบ้านเลยไม่เคยไม่ออกจากบ้านเลยฉันอยู่กับญาตินะถึงจะป่วยไข้ตัวร้อน50 ปีฉันก็ไม่เคยนอนกลางวันงานมันต้องทำต้องหุงข้าวหาเวลาให้เด็กกินนะทำไมเราจะต้องเป็นห่วงเยอะขนาดนั้นนะคะเราไม่ทำก็ได้ให้คนอื่นเขาทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำแล้วเด็กจะเอาอะไรกินก็ให้เด็กเขาทำกันเองไม่ได้ไม่ได้ต้องทำ เหมือนอย่างวัดเนี่ยก็ถ้าเราไม่กวาดเดี๋ยวก็มีคนอื่นกวาดแม่เคยคิดอย่างนั้นไหมก็เดี๋ยวนี้นานๆก็คิดทีคนอื่นเขาถ้าวันไหนไม่ไหวเดี๋ยวนี้ก็คิดนะถ้าปล่อยให้เลอะๆคนหนึ่งก็มาทำเองแต่มันก็ไม่น่าดูแต่เราก็ยังทำได้ก็มาทำนิดๆต้องมีคนช่วยเยอะนะเดี๋ยวนี้แล้วคะมีคนช่วยเยอะเขาก็ทำแบบไม่เรียบร้อยแล้วก็มาทำต่อนิดๆค่ะลดไปเยอะลดไปเยอะแล้วแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่ยังไม่ได้ทำอ่ะที่นึกอยากทำมาอยู่วัด20 ปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำมีไหมคะแหมอยากทำก็คืออยากถวายที่ให้กับวัด อยากจะดูที่ไหนที่มันถวายเพิ่มให้เหรอคะหรือยังไงคะวัดก็มีที่เขาซื้ออยากร่วมด้วยอย่างที่นาที่เดินเราก็ร่วมกับเขานี่ก็ยังมองอยู่ว่ายังอยากทำอีกที่ไหนเขาซื้อที่เราก็อยากจะร่วมกับเขาอยากร่วมบุญค่ะร่วมบุญการซื้อที่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงนาเราก็ร่วมกับเขาสมัยก่อนนี่หมอฝากว่าหนึ่งในซื้อนะบุกเบิกนะก็ร่วมกับเขานิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะทำไมแม่ถึงเชื่อเรื่องบุญกรรมนักหนาคะไม่รู้อ่ะเชื่อเพราะว่าฟังแล้วเห็นแล้วนะมาเยอะหลายรุ่นแล้วชีวิตแม่อยู่มา80 ปีนี่เห็นเป็นประจักษ์พยานนะเป็นเห็นด้วยตาตนเองเลยว่าบุญกรรมเนี่ยมันมีจริงแต่ละคนนี่ไม่เห็นมีใครดีชีวิตเดินปลายนะค่ะถ้าไม่ได้ประกอบชีวิตที่เป็นกุศลนะบ้านปลายมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะไม่มีใครดีค่ะเห็นอย่างนี้มาเยอะค่ะเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่สนใจเรื่องรวยมีเงินเท่าไหร่ถ้าป่วยอย่างเดียวไม่รู้สึกไม่รู้สึกนึกอิจฉาอยากจะไปเป็นใครอยากจะไปอะไรนี่ไม่เคยชีวิตนี้ค่ะมีความสุขแล้วกับสิ่งที่เรามีตายรถสูงๆมาใต้พื้นน่ะเขาเคยไปนอนพี่สาวอยู่คลองเตยอ๋อไปนอนที่ตลาดเหรอฮะตลาดคลองเตยก็เคยไปอยู่กับพี่สาวไปแล้วพี่สาวทุกวันยังอยู่พี่สาว82ก็แข็งแรงอยู่อ่อนนุชค่ะแต่เขาพิการนะเขาเดินไม่ได้มา10 กว่าปีแล้วอ๋อเขาก็รวยเขารวยนะเรายังเดินปลออยู่เลยใช่ไหมฮะเขาก็แบบว่าพูดตรงๆหากินแบบออกดอกเบี้ยเขาทำดอกเบี้ยทำอะไรพวกนี้มันก็นะคะสำหรับถ้าสมมติว่าซื้อที่ขายฝากสมัยก่อนนะซื้อที่ขายฝากรวยนะค่ะแล้วแม่กินตังไม่อยากรวยอย่างเขาบ้างเหรอตั้งแต่ตอนนั้นฉันไม่เคยคิดเลยใครมาบอกขายที่ไร่ละ200สั่งที่ห้วยชังกะสีนะฉันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรซื้อไปทำอะไรเขาไอ้เก่งกำไรนี่ไม่เป็นเลยเรื่องการค้านี่เป็นคนซื้อไอ้เก่งกำไรแม่มาอยู่วัดแล้วเนี่ยแม่ก็ยิ่งเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมคะเรื่องบุญกรรมเรื่องทุกอย่างเนี่ยทำให้เราชัดเจนเลยนะคะในชีวิตเนี่ยชัดเจนทุกวันนี้ชัดเจนว่าโอ้ฉันยังมีบุญนะไม่รวยแต่ก็ยังไม่ตายคนตายกันไม่รวยยังไม่ตายไม่ว่านะคะมีสุขภาพที่ดีมีความสุขไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นลาภที่สุดแล้วนะคะเพราะคนจำนวนมากเขามีเงินเยอะแยะแต่เขาไม่มีความสุขใช่ที่การกันต่างๆแล้วจะแนะนำได้ยังไงคะให้คนให้เขามีความสุขเนี่ยบางคนเนี่ยแม่เด็กๆ เนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่มีความสุขอยากฆ่าตัวตายเหงาเป็นโรคซึมเศร้าแม่บอกหน่อยสิทำยังไงดีมันเหงาอ่ะเด็กอ่ะคนผู้ใหญ่ก็เป็นซึมเศร้าฉันชอบคิดว่าบอกเขาก็ไม่เชื่อเราบอกไปทำไม
เสียเวลาบอกหนูหนูเชื่อ แม่แม่บอกสิทำยังไงอ่ะทำยังไงถึงสมมติพ่อหนูนะพ่อหนูเป็นคนขยันมากเลยพ่อหนูจะบอกว่าคนเหงาเนี่ยเป็นคนขี้เกียจพ่อหนูพูดอย่างนี้เลยนะฟันธงเลยนะบอกคนเหงานี่คือคนขี้เกียจขอโทษนะใครที่ชอบเหงาเนี่ยพ่อหนูบอกว่าที่บ้านเนี่ยมันมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยอ่ะลุกขึ้นมามันก็มีอะไรให้ทำแล้วจัดบ้านจัดช่องกวาดเช็ดตู้เนี่ยมันไม่ว่างหรอกทั้งวันทั้งคืนอ่ะใช่แล้วมันจะเหงาได้ยังไงเนาะก็นั่นน่ะสิคนชอบเหงาเหงาเหงาฉันถึงขี้เกียจไปคุยกับเขาตัวเองไม่ทำแล้วว่าเหงาฉันไม่เคยเหงาเลยพูดตรงแล้ววันทุกวันนี้อยู่ถึงไม่มีเพื่อนก็อยู่กับตัวเองได้ได้ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นมีไม่เห็นเดือดร้อนอะไรนะมีกินมีนอนไม่มีคนมาฆ่าเราก็ใช้ได้แล้ว ไม่มีใครมาเดินตามฆ่าเราก็ใช้ได้แม่กิมตังคะก่อนจะล้มตัวลงนอนเนี่ยแม่คิดถึงอะไรตื่นขึ้นมาแล้วแม่คิดถึงอะไรคิดถึงอะนอนอะโอ้โหสบายที่สุดแล้วนะ เรานอนนะคนอื่นเขาดังเต็ดชึ่งเต็ดชึ่งกันอยู่อะไรนะตามบาตามขับอะไรเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยนะเสียงมันมานะพอล้มตัวลงนอนนี่เราก็บอกว่าเราเป็นคนโชคดีมีความสุขเรานอนเขายังเต้นกันอยู่เขายังเต้นกันอยู่เลยนะแล้วเขาก็ยังกินอาหารที่ทำให้สุขภาพเสียแต่เราได้เข้านอนแล้วเราสบายที่นอนของแม่เป็นยังไงคะที่นอนฉันไม่มีอะไรหมอนอะไรก็ไม่มีเสื่อก็ไม่มีนอนกับกระดานหมอนก็ไม่มีเสื่อก็ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยกระดานเปล่าๆในห้องเนี่ยนะคะทำไมล่ะคะแม่ทำไมไม่ต้องใช้อะไรเลยล่ะเพราะว่าขี้เกียจเก็บขี้เกียจซักเสื่อก็ต้องตากสุดยอดต้องเอาไปซักสุดยอดทำขี้เกียจถ้ามัวแต่ทำอยู่งั้นก็ไม่ต้องออกไปทำงานจริงๆไม่มีที่สุดเลยแม่แล้วยังไงคะพอลงไปตั้งหลังพ่อก็หลับเลยมันก็สวดมนต์ไปค่ะหลับแล้วทีนี้บางทีมันอากาศเย็นเนาะมันไม่มีเสือเลยเนี่ยมันก็พื้นไม้มันเย็นอ่ะไปเดี๋ยวมันก็ร้อนหลังเรามันร้อนนะคะสูตรนู้นสูตรนี้เขาบอกว่าห้ามนอนอย่างนั้นอย่างนี้บนกระดานต้องเสือเสืออะไรไม่มีอ่ะฉันจะต้องหาเย็นๆมานอนเลยเพราะว่าหลังมันร้อนเนี่ยหลังมันร้อนกระดูกฉันเป็นโรคกระดูกหลังคดร้อนมูฟวาบค่ะเขานอนร้อนๆกันฉันต้องไปนอนเย็นๆก็เลยในห้องนี้ก็คือไม่ต้องมีอะไรเลยไม่มีไม่เคยใช้พัดลมไม่ใช่พัดลมด้วยไม่เคยใช้พัดลมเขาชุดตายแล้วฉันมีพัดลมแจกหมดสมัยก่อนนี่เอามาจากบ้านแล้วเวลามันร้อนจัดๆนะแม่ทำไงร้อนจัดๆโอ้โหนอนเหือแตกสบายจริงๆเหือแตกสบายพัดไม่ต้องพัดพัดก็ไม่พัดขี้เกียจนอนอย่างเดียว หนูสุดคำพูดแล้วไม่มีอะไรจะเก็บขี้เกียจซักพูดตรงๆทุกอย่างอ่ะโอ้โหซักแต่ชุดตอนนี้วันหนึ่งก็ต้อง4ตัวแล้วใช่ไหมค่ะแล้วยังบางที่นอนที่อะไรไม่นอนไม่ปูอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ใช้หมอนอะไรเนี่ยมากี่ปีแล้วคะใช้มานานเลยเลิกดังเข้าวัดก็ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เลยแล้วหัวเนี่ยมันไม่มีหมอนแม้กระทั่งนิดเดียวเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่เห็นมันเจ็บเลยแม่นอนตรงหรือนอนตะแคงหรือนอนนอนตรงนอนตรงบางทีก็ผ้าหนุนหน่อยแล้วก็มีผ้าห่มนิดนึงไหมหรือไม่ถ้ามันอาจจะเย็นใช่ไหมคะนิดหน่อยอืมค่ะมีทุกอย่างแต่ไม่ได้ใช้แต่ไม่ใช้พอตื่นมาก็ไม่ต้องเก็บแล้วพอตื่นมาก็ลุกเลยลุกมาทำงานเลยเก็บนิดหน่อยเก็บแต่ผ้าห่มนิดหน่อยชีวิตมันเบาสบายเหลือเกินนะคะเราก็ไม่ใช้ผืนใหญ่ใช้ถุงเท้าบ้างใส่ถุงเท้าค่ะก็ใช้ถุงเท้ามาซักง่ายอันนี้หนูรู้แล้วว่าทำไมแม่ถึงสุขสบายได้ขนาดนี้ชีวิตไม่ต้องมีอะไรใครไปใช้ช่วยทำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าสมถะพอเพียงอะไรเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็ทำที่ทำได้เลยนะคะเรียกคนไปช่วยนะต้องให้เขากินต้องให้ตังค์เขานะไม่ใช่เรียกไปฟรีๆนะค่ะ40 50อย่างน้อยวันนึงค่ะเก็บเอาไว้ไปทำบุญไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมคะแล้วก็มาทำบุญอย่างเดียวดีกว่าค่ะอันนี้หนูค้นพบแล้วค่ะว่าคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าหนูคือคุณแม่กิมตังแซ่ปึงนี่เองไม่ต้องไปนั่นนี่ฉันถึงทุกวันนี้ไม่ทุกข์ไม่เคยเครียดเครียดอะไรไม่รู้จักหมดคำพูดหมดคำถามค่ะเพราะว่ามันสุดยอดมากนะคะแ
มันสุดยอดมากเลยหนูสัมภาษณ์มาเยอะแยะแม่สุดยอดมากค่ะในบ้านเนี่ยทุกวันฉันมาอยู่วัดนะฉันไม่เคยอาบน้ำในบ้านห้องน้ำห้องเดิมเดี๋ยวนี้ไม่มีใช้แต่ข้างนอกแล้วก็เข้าบ้านถ้าไปถึงก็นอนเลยฮะไปกินอาหารตอนเย็นที่บ้านกินเสร็จเก็บเสร็จล้างเสร็จชีวิตเป็นมีเวลาก็เย็บผ้านิดหน่อยเย็บมือเดี๋ยวนี้จักจะให้เขาไปหมดแล้วเป็นชีวิตที่มีแต่ให้ก็ถ้ามันมืดก็นอนเลยไม่ต้องเบียดเบียนใครนอนเลยเท่านั้นเองโอ้สบายจะตายฉันชอบคิดว่าทุกวันนี้ฉันสบายไม่รู้จะพูดว่าไงที่กินที่อยู่นึกจะกินอะไรก็เดินไปกินเท่านั้นนึกจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่ไม่ซื้อแล้วแต่ซื้อนิดๆหน่อยๆนะก็คิดแต่ว่าอยากจะถวายเยอะๆแต่มันไม่มีก็แค่นั้นไม่มีก็ไม่ทำก็ดีกว่าคนที่เขาไม่ทำเลยเขาคิดอย่างเงี้ยวันนี้รายการจากโลกียะสู่โลกุตระนะคะดิฉันรัศมีกฤษณมิตรนะคะได้มาสัมภาษณ์คุณแม่กิมตังนะคะแซ่ปึงดิฉันคิดว่าเป็นบุญของชีวิตค่ะที่ได้มาได้ยินสิ่งที่แม่พูดแล้วต้องขอบพระคุณต้องกราบขอบพระคุณแม่เป็นอย่างสูงสิ่งที่แม่เล่าแม่อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดามากไม่มีอะไรแต่ดิฉันคิดว่ามันจะมีคุณค่าต่อคนอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะกราบขอบพระคุณกราบคารวะในธรรมของแม่กิมตังค่ะสาธุนะคะค่ะThank you.